ก้อนเมฆที่อยู่บนฟ้านี้มันสามารถเปลี่ยนเป็นรูปต่างๆได้มีสีสันที่เปลี่ยนอยู่เสมอท้องฟ้าและก้อนเมฆแสงอาทิตย์มักจะมาเป็นบทกวีของศิลปินสร้างรายได้ให้กับศิลปินมากมายด้วยอาศัยธรรมชาติจากท้องฟ้าจากก้อนเมฆอาตมาว่าท้องฟ้าก้อนเมฆและดวงอาทิตย์เนี่ยสามารถนำมาเป็นหลักธรรมสั่งสอนเตือนจิตสกิจใจของบรรดาเหล่าศาสนิกชนได้อย่างชัดเจนทีเดียวคืออาตมามองว่าครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยที่ท่านเป็นผู้อบรมสั่งสอนพวกเราเนี่ยจะโด่งดังและเป็นที่พึ่งของมวลมนุษยชาติได้ไม่ใช่ว่าท่านจะโด่งดังลอยเด่นอยู่เพียงผู้เดียวถ้าเราจะมานึกถึงดวงอาทิตย์ที่เขาลอยเด่นอยู่เพียงผู้เดียวไม่มีหมู่เมฆมาบดบังเอาเสียเลยเนี่ยคนก็ไม่อยากเข้าใกล้เขานะก็มาหลบอยู่ในร่มเพราะว่าอยู่กลางดวงอาทิตย์เนี่ยมันร้อนและใครก็ไม่ชอบหรอกดวงอาทิตย์ที่แผดจ้าอยู่ตลอดเวลาแต่ตรงกันข้ามสาธุชนดวงอาทิตย์ที่มีหมู่เมฆอยู่รายรอบๆตัวเขาเนี่ยสังเกตไหมไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์ยามสนธยาใกล้อัสดงคือใกล้จะค่ำดวงอาทิตย์มีเมฆที่ลอยอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะมีสีสันแตกต่างกันให้อารมณ์แก่คนมูดูนะคนอกหักก็จะเห็นแล้วซึมเศร้าคิดถึงความหลังหรือคนที่รักกันคนรักอยู่ห่างไกลก็ให้คิดถึงมันมีอารมณ์แห่งความคิดถึงแต่ถ้าเป็นดวงอาทิตย์ในยามเช้าหรือในยามที่ฝนสางซาลงก้อนเมฆมีสีสันที่สวยงามก้อนเมฆในยามอรุณก็เช่นกันมีสีสันสวยงามอุปมาว่าก้อนเมฆเหล่านี้เป็นเหล่าลูกศิษย์ของอาจารย์ท่านนั้นถ้าสาธุชนมองเห็นก้อนเมฆหรือนักศิลปินศิลปะมีศิลปะศิลปินอยู่ในใจแหละหินก้อนเมฆก็สามารถนำมาแต่งเพลงได้นำมาเขียนบทกวีได้ก็เหมือนกันเราไม่เห็นลูกศิษย์ของอาจารย์ท่านนั้นแค่ลูกศิษย์เนี่ยออกมาต้อนรับพูดธรรมะได้เก่งดูแลเราผู้สาธุชนใหม่ก็มีความสุขละไม่ต้องเห็นหน้าอาจารย์ก็มีความสุขละอาจารย์ท่านนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาได้ไม่ยากเพราะแค่ลูกศิษย์ก็ยังทำให้เขามีจิตใจชุ่มเย็นป่านนี้แต่ถ้าหากว่าอาจารย์นี่ไม่มีลูกศิษย์เลยเก่งมากแต่ก็คงจะทำให้คนส่วนใหญ่ไม่กล้าเข้าใกล้คิดว่าเก่งขนาดนี้ทำไมไม่มีลูกศิษย์แสดงว่ามันมีอะไรอยู่แน่ๆและอย่างหนึ่งถ้าอาจารย์องค์ใดเนี่ยเก่งอยู่แต่เพียงผู้เดียวไม่ให้โอกาสไม่ให้โอกาสแก่ลูกศิษย์เลยก็เหมือนดวงอาทิตย์ที่เผาผลาญก้อนเมฆเสียเสื่อมสลายตัวเองก็รออยู่คนเดียวก็เจิดจ้าอยู่คนเดียวก็อยู่แค่ตรงนั้นไม่มีใครมาสนใจลูกศิษย์มีค่าต่อครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะดีได้จะยืนหยัดอยู่ในสังคมเป็นที่ตั้งของความศรัทธาได้ลูกศิษย์ก็ต้องเป็นหน้าเป็นตาให้ลูกศิษย์จึงเป็นสีสันเป็นตัวทดความรุนแรงของแสงอาทิตย์หรือเป็นธรรมชาติประดับดวงอาทิตย์ลูกศิษย์จึงเป็นธรรมชาติประดับครูบาอาจารย์เหมือนพระสารีบุตรโมคคัลลานะพระอานนท์พระกัสสปะเหล่านี้ถ้าเราเนี่ยเปรียบเสมือนก้อนเมฆสีสันต่างๆทำให้ดวงที่คือพระพุทธเจ้าเราน่าชมน่ามองดังนั้นสาธุชนทั้งหลายและลูกศิษย์ลูกหาที่มีครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ดีหรือตัวอาจารย์ทั้งหลายก็ดีขอให้มองตรงนี้ธรรมะดวงอาทิตย์ก้อนเมฆท้องฟ้าเป็นสิ่งสะท้อนต่อธรรมชาติของเราครูบาอาจารย์และลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายเจริญพรฝาก Facebook Page ประทีปโลกสถาบันค้นคว้ากฎแห่งกรรมสากลด้วยนะคะ